สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับบทสัมภาษณ์พิเศษของสายะนะคะบทสัมภาษณ์ในวันนี้สายะได้รับโอกาสจากคุณรินค่ะคุณรินโทฟุคนวาดนักวาดคนเก่งของเรานั่นเองนักวาดผู้มีสไตล์อันโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันกับคุณรินกันนะคะว่ามีประวัติความเป็นมายังไงแล้วก็ทำงานด้านนี้มานานกันแค่ไหนแล้วมีความคิดในการออกแบบยังไงแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างมาติดตามกันได้ในสัมภาษณ์นี้กันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกนะคะรบกวนแนะนำตัวเบื้องต้นนะคะคุณรินนะคะหรือเรียกรินก็ได้เป็นนักวาดภาพประกอบค่ะรับงานวาดเป็นหลักเลยทั้งงานปกหนังสืองานอิลลัสทั่วไปงานมีทูปกคลิปและอื่นๆสนใจจ้างได้นะคะอันนี้มีแอบเงินขายมาด้วยนะคะคุณรินเนาะถัดไปค่ะเริ่มต้นด้านทำงานด้านนี้ได้ยังไงแล้วก็ทำมานานแล้วหรือยังนะคะคุณนินบอกว่าเริ่มรับจากเล็กๆน้อยๆมาตั้งแต่ช่วงมหาลัยเลยค่ะทุกคนหาตังกินขนมนอนแล้วก็ใครเครียดจากการเรียนใครเครียดจากการเรียนจริงๆใช่ไหมคะแต่เพิ่งมาทำจริงจังได้ประมาณ2ปีค่ะคุณนินเก่งมากสุดยอดมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วหลังจากที่ได้รับบีฟของสายะนะคะความคิดแรกที่เกิดขึ้นมาคืออะไรคะคุณรินก็บอกว่าคิดภาพตามที่บีฟที่เขียนเลยค่ะเวลาอ่านบีฟเรามักจะนึกถึงภาพตามไปด้วยเพื่อเอามาประเมินราคาด้วยส่วนหนึ่งถ้าสมมติว่าให้บรีฟไปอย่างละเอียดกันนะคะทุกคนนักวาดนะคะที่เราจ้างคอมมิชชั่นก็จะสามารถนำมาประเมินราคาได้อย่างละเอียดแล้วก็สามารถทำงานกันได้ด้วยง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคำแนะนำจากสายาเองที่เหมือนกับว่าถ้าสมมติเพื่อนๆอยากจะจ้างคอมมิชชั่นอันไหนก็แนะนำให้เขียนรายละเอียดบรีฟให้อย่างเต็มที่ตามที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็คุยกันให้อย่างเข้าใจจะได้เหมือนกับว่าได้งานออกมาตามที่เราต้องการกันทั้งสองฝ่ายครับในส่วนของความยากง่ายนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณรินก็ให้คำตอบว่าสำหรับ2งานที่สายานะคะได้ทำการจ้างคอมมิชชั่นกับคุณรินไปนะคะคุณรินบอกว่าคิดว่าไม่ถึงกับเรียกว่ายากนะคะเพราะว่าทั้งสองภาพเป็นทั้งงานที่บิแล้วก็งานที่เป็นปลอกหมอนนะคะแล้วเป็นลักษณะงานเพ้นด้วยก็มีความรู้สึกว่าคุณดินดูมีความสนุกแล้วก็รู้สึกสนุกกับการที่จะได้วาดภาพแบบนี้มากเลยครับแล้วสิ่งที่ชอบนะคะสำหรับการทำงานคอมมิชชั่นนี้คืออะไรนะคะคุณนินก็ให้คำตอบว่าได้วาดงานเพ้นกับได้วาดจิบิค่ะทุกคนก็คือเป็นตัวแก้วกับที่เป็นในส่วนของฮาโลวีนนั่นเองนะคะนานๆทีจะทุนจะจ้างวาดจิบิหรอคะไว้สยามกลับไปหาคุณรินบ่อยๆเลยแล้วเราก็ชอบงานเพ้นมากนะคะโอ้ยกราบคุณสยามที่จ้างงานเพ้นของเราอุ๊ยขอบคุณมากๆสำหรับงานดีๆแบบนี้เช่นกันค่ะคุณรินโอเคมาต่อกันที่นะคะคุณรินเป็นมาม่าของหลายๆท่านเลยอันนี้มีความรู้สึกยังไงตอนที่ได้เป็นมาม่าครั้งแรกนะคะคุณรินก็บอกว่าจะว่าหลายท่านก็มีพึ่งเทไปคนเดียวนั่นเองค่ะเป็นเพื่อนๆใกล้บ้านเรานะคะคุณแบบว่าลิเมอร์หางแดงนิดๆหรือเปล่านะแน่นอนว่าคุณรินบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะได้เห็นภาพลายเส้นตัวเองขยับและเป็นเหมือนฝันไปเลยตอนที่สายาได้เห็นตัวโมเดลของตัวเองขยับนะคะมาก็มาบอกว่าดีใจตื่นเต้นอย่างนี้เหมือนกันเลยค่ะเอาจริงๆคืออันนี้ต้องขอบคุณป้าป๊ามามาที่ทำให้สายะนะคะมีชีวิตขึ้นมาอย่างวันนี้แล้วก็ขอบคุณมามาทุกคนที่วาดให้เรานะคะมีชีวิตชีวาออกมาอย่างนี้เป็นคนสวยคนหล่อแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะมาถึงคำถามสำคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะคะกว่าคุณรินจะผ่านจุดนี้มาได้อยากขอบคุณอะไรในตัวเองมากที่สุดนะคะคุณรินหนูว่าเป็นความดื้อค่ะทุกคนเป็นแบบว่าถ้าทำอะไรก็คือจะขอทำหน่อยตั้งเป้าแล้วก็จะดื้อทำตามให้ถึงเป้านะคะแม้ระหว่างทางพอคาดเดาผลลัพธ์ได้ว่ามันจะเหลวเปลวนะคะไม่ล้มเหลวค่ะคุณรินแต่ก็จะเอาให้ถึงเป้าให้ได้ใช่ไหมนะคะดูเป็นข้อเสียต่อจิตใจนิดนึงแต่ก็ทำให้คุณรินเป็นคุณรินมาจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนยังไงความพยายามอยู่ที่ไหนความตั้งใจความทั้งหมดที่เรามีนะคะก็จะประสบผลถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการได้ในสักวันนึงนั่นเองค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคคำถามถัดมาค่ะ
ปกติคุณรินมีการฝึกฝนยังไงบ้างนะคะคุณรินบอกว่าฝึกจากการวาดเล่นค่ะโดยส่วนตัวของคุณรินเนี่ยไม่ชอบที่จะต้องหมายหัวว่าอันนี้คือการฝึกนะมันจะรู้สึกกดดันแล้วก็ท้อแท้ได้ง่ายนะคะสำหรับคุณรินคือเหมือนเรียนหนังสือเลยจะเป็นแบบวันนี้อยากวาดส่วนนั้นส่วนนี้ก็อยากทำแบบนั้นแบบนี้มากกว่านั่นเองค่ะทุกคนและแล้วก็มาถึงข้อเคล็ดลับการวาดรูปหรือออกแบบนะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างคุณรินบอกว่าเสพงานให้เยอะๆค่ะเสพเข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็เอาที่ชอบนะคะมาปรับใช้กับงานตัวเองดูและมันก็จะมีเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาในสักวันหนึ่งค่ะทุกคนสำหรับคำถามข้อนี้นะคะสายาก็อยากทราบเหมือนกันว่าคุณรินชอบผลงานไหนของตัวเองมากที่สุดนะคะคุณรินบอกว่าผลงานนี้นะคะที่โชว์อยู่นี้เนาะเป็นผลงานที่นานมาแล้วค่ะทุกคนแต่ปัจจุบันก็ยังชอบอยู่เพราะว่าได้ทดลองเทคนิคอะไรหลายๆอย่างได้เทคนิคใหม่ๆมาด้วยได้มีสมาธิจดจ่อลงดีเทลอะไรต่างๆมากมายเลยทำให้เพลินมากๆค่ะแล้วก็การได้วาดออริจินอลนะคะตัวละครออริจินอลเนาะของเรากับของเพื่อนๆค่ะก็เป็นความสุขอย่างนึงของคุณรินเลยเหมือนกันค่ะแล้วในส่วนของด้านแรงบันดาลใจนะคะคุณรินกล่าวว่าถ้าทั่วๆไปก็จากการเสพงานนั่นแหละค่ะการดูงานที่คนอื่นทำออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณรินได้เสมอเลยตราบที่ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขานะคะทุกคนอันนี้ข้อนี้สำคัญมากสายาเห็นด้วยเลยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นภาพนะคะที่ปรากฏอยู่นี้เนาะก็เป็นโปรเจกต์ปฏิทินเกมกับออริจินอลค่ะซึ่งคุณรินได้ที่เดือน12ก็เลยถือเอาเทศกาลใหญ่นะคะคริสต์มาสในเดือนธันวาคมมาวาดค่ะส่วนเกมที่เลือกก็คือ Identity V ซึ่งเนื่องจากมีคาแรคเตอร์ที่เป็นฝาแฝดพอดีค่ะคุณรินได้กล่าวไว้นะคะบอกว่าปกติคุณรินน่ะเล่นเกมไม่เยอะเลยสามารถเลือกเกมที่เล่นอยู่ตอนนั้นมาค่ะแล้วก็อยากจะวาดเก็บออริจินอลของเพื่อนๆให้หมดเลยเลือกมุมเบิร์ดนะคะเบิร์ดไอวิวก็คือจากมุมสูงนั่นเองที่มักจะเห็นได้ในมุมกว้างกว่ามุมอื่นแล้วมันก็เป็นเอลิแกนต์ส่งค่ะออริฝาแฝดของเราดีนะคะประมาณนี้เลยเป็นการเลือกมุมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นภาพนึงที่ทำให้สายาแบบว่าตัดสินใจเข้าไปหาคุณรินเลยไปเหมือนกับเข้าไปคอมมิชชั่นคุณรินเดินเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าชอบภาพที่คุณรินวาดมีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็มีเหมือนกับความคิดมุมมองที่แบบว่าค่อนข้างแปลกและสวยงามสายาชอบสิ่งนี้ของคุณรินมากๆเลยครับในส่วนของบุคคลที่ชื่นชอบและเป็นต้นแบบในการวาดรูปนะคะคุณรินบอกว่าคนชอบที่มีเยอะจนนับไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะอันนี้สายาก็เป็นเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ถ้าจะให้คนแรกที่ทั้งชอบแล้วก็มีอิทธิพลกับคุณรินนะคะก็คือลายเส้นของอาจารย์ยานะผู้วาดพ่อบ้านปีศาจนั่นเองค่ะโอเคมาถึงสิ่งที่คิดว่าสำคัญหากต้องทำการในวงงานแอนูการนี้นะคะคุณรินบอกว่านอกจากความรับผิดชอบที่คิดว่าควรจะมีทุกวงการแล้วคุณรินคิดว่าถ้าจะเป็นฟรีแลนซ์ก็คือคอนเนคชันค่ะยกเว้นอยากจะทำงานในบริษัทคอนเนคชันอาจจะไม่สำคัญมากนะหรือถ้ามีฝีมือระดับโลกมันก็ไม่ค่อยสำคัญเช่นกันกับการสื่อสารให้รู้เรื่องค่ะทุกคนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างนักวาดเองแล้วก็ลูกค้านะคะบางทีลูกค้าอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะเป็นพิเศษก็จำเป็นที่จะต้องคุยกันให้มากขึ้นเพื่อให้ได้งานออกมาที่ตรงตามความต้องการของทั้งเราและลูกค้าให้ได้มากที่สุดกันค่ะโอเคในข้อสำคัญนี้นะคะก่อนที่จะจากกันเนาะอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังเริ่มต้นบ้างไหมนะคะคุณรินบอกว่าอย่ากลัวจนไม่กล้าค่ะทุกคนคุณรินคิดว่าทุกคนนะคะน่าจะมีความกังวลอยู่แล้วเวลาจะทำอะไรที่ไม่เคยแต่อย่าปฏิเสธที่จะไม่ทำนะคะเพราะว่ากลัวมันออกมาไม่ดีแล้วก็อย่ารอให้เต็มพร้อม 100% ค่ะแล้วค่อยทำเพราะว่ามันไม่มีวันที่เราจะได้ 100% เต็มที่หรอกหรือว่าวันที่คิดว่าพร้อมก็อาจจะพลาดโอกาสไปแล้วได้นะคะทุกคนส่วนตัวคุณรินคิดว่าค่อยๆทำทีละนิดค่อยๆสร้างมันขึ้นมาดีกว่ารอให้มันเพอร์เฟกต์แล้วค่อยทำนะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะรอโอกาสที่จะพุ่งเข้ามาในอนาคตยังไงถ้าสมมติว่าเราพร้อมแล้วและเราพร้อมที่จะคว้าโอกาสวันนั้นจะต้องมาถึงแน่ๆค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้เช่นเดิมนะคะทุกคนทำงานทำตามความฝันยังไงก็สู้ๆกันนะคะ
ในสุดท้ายนี้นะคะสยาอยากจะขอให้คุณเรียนรบกวนฝากช่องทางการติดตามให้นิดนึงค่ะซึ่งในส่วนของตัว SSS ทั้งหมดนะคะอยู่ในตัวเว็บไซต์นี้เลยแต่ส่วนใหญ่นะคะคุณเรียนบอกว่าจะลงงานบ่อยๆอยู่2ที่ก็คือ Twitter และ Face ค่ะยังไงถ้าสมมติเพื่อนๆสะดวกในการติดตามก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์นะคะด้านล่างของตัววิดีโอนี้ได้เลยสยาใส่ลิงก์ทั้ง Twitter แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็All SNS ของคุณรินไว้ให้ทุกคนด้วยความสะดวกในการติดตามแล้วค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้เราทั้งสองคนแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณรินในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะคะฝากคุณรินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยมาติดตามแล้วก็สนับสนุนนักวาดที่น่ารักของเรากันนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับบทสัมภาษณ์กับคุณดินโทฟุกันในวันนี้นะคะได้รู้จักตัวตนของทุนนักวาดคนเก่งของเรามากขึ้นยังไงก็สามารถเอาไปนำไปปรับใช้นะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนติดตามนะคะนักวาดคนเก่งของเราด้วยขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูแล้วก็รับชมบทสัมภาษณ์พิเศษนี้กันนะคะของสายาเนาะฝากผลงานอันถัดไปของสายาไว้ด้วยนะคะวันนี้สายาขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันในบทสัมภาษณ์ครั้งหน้าจะเป็นใครมาคอยติดตามกันนะคะวันนี้สายาขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย